I think he has a very good potential and the capabilities, the talent to ride this bike and compete at an high level, but still a lot of work to do. We have to teach him and we have to work with him in order to improve what he needs to do to arrive at a good level in the World Championship. เทรนนิ่งเนี่ยมันก็เป็นรูปแบบการเทรนนิ่งของทางนักแข่งใน VR 46 Academy นะครับซึ่งเขาก็มีรูปแบบการเทรนนิ่งในหลายๆรูปแบบซอฟต์ครอสเนี่ยก็เป็นเรื่องของสตามินาเรื่องของความแข็งแรงเรื่องของพละกำลังเนี่ยน่าจะได้จากซอฟต์ครอสหรือมอเตอร์ครอสเพราะว่าแต่ที่ฟังอย่างนักแข่งเนี่ยก็ค่อนข้างเหนื่อยในการควบคุมรถเพราะว่าทั้งกระโดดทั้งอะไรหลายอย่างค่อนข้างยากเหมือนกันครับเพราะที่นี่เป็นที่แรกที่ผมเคยสัมผัสนะครับพยายามปรับตัวแล้วก็เรียนรู้ในแท็กที่นี่ครับแล้วก็ฝึกทักษะมันให้ได้มากที่สุด